ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV และติดตามรับฟังทางคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 MHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นต่างๆในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมวันนี้ประจำวันอังคารที่24มีนาคมพุทธศักราช2558ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน5มาพบกับท่านผู้ชมเป็นปกติแนะนำท่านพระครูปลัดมงคลวัฒน์นะฮะผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตานุภาพและมาถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนีเจ้าวาดวัดป่าพุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมๆกันถวายความเคารพท่านเจ้าคุณครับครับครับผมนมัสการท่านพระครูครับนมัสการครับนมัสการครับผมครับนิมนต์พระเจ้าคุณเลยครับครับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายหลังจากได้หายหน้าหายตากันไปนานแต่ก็ยังดูดีดีทีวีอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียก็รู้การเคลื่อนไหวของเราพุทธบริษัทมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็อยากจะกล่าวถึงงานสำคัญส่วนใหญ่ในพระพุทธศาสนาที่วนมารอบอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืองานอบรมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังท่านได้รวมพระสงฆ์ที่มาศึกษาเรื่องสมาธิซึ่งท่านได้มีโอกาสสอนเองกับมือของท่านเองยืนสอนเองตลอด1ชั่วโมงทุกวันยืนสอนเป็นเวลา49วันเพราะฉะนั้นได้เปิดการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่22นี้ส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในการเปิดอบรมนั้นอยากให้ท่านพระครูท่านได้อธิบายปลัดมงคลวัฒน์ท่านได้อธิบายต่อครับพระเถระแล้วก็ญาติโยมสักนิดหนึ่งครับครับขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพท่านพระเถระนุเถระและขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้ได้กลับมาดีทีวีอีกครั้งหนึ่งได้มาพบท่านปลัดหลวงเล็กโอ้โหชื่นใจมากมากเลยผมนี่เป็นบุญมากเหลือเกินที่พบกับอาจารย์พระครูปลัดมงคลวัฒน์ก็เลยเหมือนกับผมได้อยู่ใกล้หลวงพ่อพี่ยังครับนั่นธรรมดาถูกต้องแล้วเพราะว่าอาจารย์พระครูปลัดนี่ท่านเป็นฐานาของหลวงพ่อแล้วก็อุปัฏฐากใกล้ชิดดูแลหลวงพ่อตลอดเพราะนั้นมีอะไรท่านจะเล่าให้ผมฟังครับเรื่องดีๆของหลวงพ่อเยอะมากเลยวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาเล่าใช่ครับกิจกรรมอะไรครับอาจารย์พระครูเป็นกิจกรรมที่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานหรือหลวงพ่อพี่ยังเนี่ยท่านมีความคิดว่าทำอย่างไรจะให้พระสงฆ์ได้รู้จักสมาธิให้มากที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เน้นพระสงฆ์เน้นญาติโยมเด็กเยาวชนมากๆใช่แต่มาณปัจจุบันนี้ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยใช่หลวงพ่อเน้นพระสงฆ์ละตรงนี้เพราะว่าเหตุผลคือว่าโยมรู้จักสมาธิมากขึ้นครับแล้วเอาความรู้ไปสอนพระสงฆ์ครับทีนี้มันกลับกันอ้าวแล้วกันมันผิดทางหรือเปล่านี่ผิดทางหรือเปล่าแล้วโยมทำไมรู้สมาธิมากกว่าพระครับผมสอนโอ้โยมนี่เป็นหมื่นหลายหมื่นนะด้วยเยอะมากแต่ขณะเดียวกันพระนี่มีจำนวนน้อยที่รู้อย่างละเอียดครับผมท่านก็เลยคิดว่าอ้าวจำเป็นต้องสอนพระแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วก็เลยจัดโครงการอะไรนะครับโครงการคุรุสาสมาธิคุรุก็คือครูนั่นเองครูสมาธิใช่แต่เป็นคุรุที่เป็นอีกเพศภาวะหนึ่งใช่ก็คือเป็นพระสงฆ์ครับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับรุ่นนี้รุ่นที่2ครับรุ่นที่2รุ่นที่แล้วเป็นยังไงครับประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดโอ้ปรากฏว่าท่านทั้งหลายที่ได้เรียนนั้นน่ะเข้าใจว่าโอ้สมาธิเวลาเรียนแล้วมันได้จุดประสงค์อะไรเนาะเมื่อก่อนก็ยังคลุมเครืออยู่ครับเมื่อมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเปิดเผยอย่างเต็มที่เลยเรียกว่าทุกช็อตครับเรียกว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการทำสมาธิมีจุดประสงค์อะไรครับพอขั้นที่2อิริยาบถ4คือการยืนทำสมาธิเดินทำสมาธินั่งทำสมาธินอนทำสมาธิท่านจะสอนอย่างละเอียดทำได้อย่างไรทำได้แบบไหนใช่โอ้นี่ทีนี้พอพระสงฆ์ได้โอ้โหเท่ากับเปิดหูเปิดตาครับโอ้หลวงปู่วิริยังนี่ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นครับได้สอนหลวงปู่วิริยังมากมายมหาศาลครับผมแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าหมายถึงพ่อวิริยังท่านก็บอกว่าอุ้ยถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าไปสอนญาติโยมอ้าวญาติโยมก็ได้ความรู้ก็จะกลับมาสอนพระครับมันกลับตลบมันกลับตลบเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มพูนความรู้ให้กับพระมากยิ่งขึ้นถูกต้องเพื่อให้พระนั้นสามารถกลับไปสอนญาติโยมได้อีกถูกต้องเอ๊รู้สึกว่าในห้องส่งเรานี่มี
คุณอุตสาสมาธิรุ่นหนึ่งนั่งอยู่ด้วยนะครับองค์นี้แหละครับผมก็เดี๋ยวคุณครับเอาเลยครับเป็นยังไงบ้างครับรุ่นแรกที่อบรมจบมาจากหลวงพ่อท่านผู้สนใจในธรรมใช่ไหมครับพุทธบริษัททั้งหลายพระศาสนานี้ถ้าขาดสมาธิก็เหมือนคนเดินไม่มีขาพระศาสนานี้ถ้าโยมแล้วก็ดีพระก็ดีที่เป็นชาวพุทธไม่รู้เรื่องสมาธิเนี่ยก็เหมือนว่ารถไม่ได้เติมน้ำมันที่จะเดินไปได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินั้นเป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะสมาธิเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญามันเป็นต้นเหตุให้เกิดความเข้าใจชัดกับชีวิตประจำวันและทุกอย่างเมื่อเรามีปัญญามีความรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกอย่างแล้วประเทศชาติกลายเป็นความสงบไปด้วยครับครับผมแล้วก็ความสงบสุขในประเทศชาติก็จะเกิดมีขึ้นครับส่วนใหญ่เวลานี้เราส่วนใหญ่ทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพูดขาดสมาธิครับผมพูดก็ขาดสติขาดสมาธิทำอะไรก็ขาดสติขาดสมาธิเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านฝึกรุ่นที่1เป็นการฝึกที่ได้ผลเกินคาดมาก49 วันเป็นไงครับหลวงพ่อท่านสอนเองตั้งตลอด49วันสอนตั้งแต่เรื่องนั่งยังไงครับเดินยังไงฮะกำหนดจิตยังไงนอนกำหนดจิตยังไงครับแล้วก็ท่านก็นำพาทำให้ดูพาเดินพานั่งพาปฏิบัติทุกวันแล้วพระสงฆ์ที่ไปรุ่นของผมนั้นรู้สึกว่าจะได้ผลมากครับครับเพราะฉะนั้นความได้ผลรุ่นแรกเนี่ยจึงทำให้ผลรุ่นที่สองเนี่ยตามมาเป็นจำนวนมากมากมายกว่ารุ่นแรกมากมายกว่ารุ่นแรกเดี๋ยวจะให้พระครูสาธยายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับอย่างเดี๋ยวผมถามพ่อก่อนหลวงพ่อจิ๋วเนี่ยผมทราบมาประวัติเนี่ยก็เป็นนักสมาธิตัวยงองค์หนึ่งขออภัยนะครับครับผมครับอยู่อินเดียเนี่ยทำสมาธิแข่งกับพวกนักบวชในอินเดียท่านพระครูครับนักบวชในอินเดียสู้ไม่ได้ครับบางคนนะสู้ท่านไม่ได้แล้วมาอยู่กับหลวงพ่อได้ยังมาได้รับความรู้ความอบรมจากหลวงพ่อได้ยังเรื่องสมาธิอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างจากสมาธิที่ทำยังไงอาจารย์ครับท่านครับผมครับท่านสาธุชนครับครับผมเองเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อวิริยัง11 ปีครับเรื่องสมาธินี้แล้วผมก็ได้เอาหลักสมาธิที่หลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านสอนผมมาทั้งหมดตั้งแต่บทนำเช่นข้าพเจ้าหรือลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเป็นของหลวงพ่อวิริยังผมก็เอาไปสอนไปรบกับแขกชนะมาไปรบกับฝรั่งชนะมาแล้วก็ไปรบกับพวกศาสนาอื่นๆชนะมาหมดครับผมครับแต่ทีนี้ได้มาดูแนวทางย้อนหลังที่ท่านสอนทั้งหมดย้อนหลังไปส่วนใหญ่ผมได้ถามปัญหาเรื่องที่เลยจากที่เรียนแบบใหม่แล้ว คือหมายความว่าได้คุยกับท่านเรื่องที่สูงขึ้นไปว่าพระพุทธศาสนาจะต้องเดินไปในวันข้างหน้ายังไงเพราะอย่างที่ท่านพระครูท่านบอกว่า เวลานี้โยมกลับมาสอนพระแล้วก็นึกถึงผมเองกับคุณพยับครับครับว่าไงฮะบางทีอยู่ๆคุณพยับเนี่ยก็พูดคำอื่นออกมาที่ผมไม่ได้สอนเลยพูดออกมาแล้วผมก็จับประเด็นจับตอนมาเยอะอ้อจึงไม่เห็นได้ชัดว่าสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาจริงๆเมื่อสมาธิทำให้เกิดปัญญาจริงๆแล้วผมก็หลังจากได้มาเรียนกับหลวงพ่อวิริยังซ้ำสองอีกครั้งหนึ่งเป็นไงรู้หลักเบื้องต้นชัดเจนชัดกว่าเดิมชัดกว่าเดิมมากที่เราสอนแต่ก่อนก็สอนแบบผ่านไปครับผมแล้วเมื่อหลังจากได้มาเรียนกับท่านครั้งนี้เนี่ยได้รู้จักเบื้องต้นชัดเจน รู้จักเบื้องท่ามกลางชัดเจนแล้วก็รู้จักเรื่องที่สุดชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากจึงอยากประกาศให้พระสงฆ์สามเณรทุกรูปเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยได้พากันตั้งอกตั้งใจศึกษาอย่างละเอียดเพราะเป็นพระคุณหลวงพ่อท่านก็อายุมากแล้วครับครับอันนี้สำคัญมากเลยครับอาจารย์พระครูครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดมาท่านพระครูเองก็อยู่รุ่นที่หนึ่งด้วยครับผมได้เรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกเป็นยังไงบ้างท่านพระครูก็กระจ่างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วซ้ำครับมันก็จะเกิดพลังขึ้นมาอย่างมากอย่างว่าพุทโธเนี่ยแล้วก็ว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำพุทโธว่าซ้ำๆเหมือนเราเรียนกอไก่เขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกในที่สุดกอไก่ก็อยู่ในจิตครับไอ้พุทโธว่าแล้วว่าอีกว่าแล้วว่าอีกพุทโธก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในจิตครับผมเมื่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าหากว่ามีพลังจิตแล้วเนี่ยมันจะมีผลอยู่3อย่าง1เกิดความอบอุ่นในจิตครับเกิดความแข็งแกร่งในจิตครับแล้วก็เกิดความซาบซึ้งในจิตครับผมมันจะเกิดขึ้นมาพอได้พลังจิตมากเข้ามาเข้า
เหตุผลก็จะตามมาโอ้มีอีก3อย่างก็คือ1เป็นคนมีเหตุผล2มีความรับผิดชอบสูง3แล้วก็มีเมตตา3อย่างนี้โลกสงบใช่เพราะว่าหลวงพ่อก็เอาไตรสิกขาไตรสิกขามันคือศีลสมาธิปัญญาครับโอ้ท่านเอามาสอนเนี่ยท่านบอกว่าพระเจ้าประสงค์ต้องมีศีลที่ดีครับเมื่อมีศีลแล้วยังไม่พอต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปอีกไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวเมื่อทำสมาธิไปทำไปมันทำให้เกิดปัญญาครับปัญญาก็ปัญญาอย่างละเอียดด้วยไม่ใช่ปัญญาอย่างที่เราจบกันมาเรียนกันมาทั้งโลกไม่ใช่นะมันคนละอย่างครับคนละเรื่องเลยนะแต่ว่ามันก็ได้ทั้ง2อย่างครับมันสามารถเสริมไงครับปัญญาทางพุทธศาสนาเสริมปัญญาทางโลกให้แกร่งให้แข็งให้แรงแล้วก็ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็คือได้คุณธรรม3อย่างคือมีเหตุผลครับแล้วก็ความรับผิดชอบความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีเมตตา3ประการนี้ถ้าจิตได้เกิดคุณธรรม3ประการนี้อยู่ที่ไหนก็สงบครับอยู่ที่ไหนก็มีเหตุผลเรื่องทะเลาะกันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปการยุแย่ให้แตกแยกก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าใจมันมีเมตตาแล้วครับครับผมเหมือนกับมีน้ำอมฤตอยู่ในจิตเนี่ยมันชุ่มชื่นมันเบิกบานโอ้ยมันจะไปหาเรื่องกับใครไม่มีเลยมีแต่เมตตาถูกต้องอย่างที่ท่านเจ้าคุณติ๋วบอกว่าคนขาดสมาธิไปหาขาดสติขาดสมาธิมาหลวงพ่อเรียนกำลังสอนอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดสาขาทั่วประเทศครับอาจารย์พระครูครับมาเข้าเนื้อหาวันนี้เลยดีกว่าว่าเห็นว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา22มีนาคมเนี่ยได้เปิดอบรมครุษาสมาธิเป็นรุ่นที่2รายละเอียดที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคือท่านต้องการอยากจะถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้แก่พระสงฆ์ให้มากที่สุด รุ่นที่2เนี่ยโอ้โหพระสงฆ์มาสมัคร500กว่าเต็มวัดเลยครับเยอะกว่ารุ่นที่แล้วเยอะกว่ามากรุ่นที่แล้วก็180แค่นั้นเองครับรุ่นเนี่ยปีนี้500กว่าครับผมโอ้โหมหัศจรรย์มากนี่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าครับนี่ภาพนี้ตรงเลยครับเนี่ยอ๋อครับนี่คือภาพในปัจจุบันที่ครับภาพปัจจุบันครับ500กว่ารูปเนี่ยนะครับผมนะญาติโยมท่านเต็มศาลากันพอดีเลย500กว่ารูปและหลวงพ่อก็ถ่ายทอดอย่างละเอียดเลยท่านบอกว่าพระสงฆ์ถ้าไม่รู้สมาธินี่จะเสียเปรียบคฤหัสถ์เขาโอ้เพราะหลวงพ่อได้สอนคฤหัสถ์มามากแล้วบัดนี้ต้องการสอนพระสงฆ์ให้ได้รับความรู้อย่างมากแล้วก็ตั้งใจครับและพระสงฆ์หนึ่งรูปสามารถไปถ่ายทอดให้โยมได้เยอะมากมากเพราะว่าพระสงฆ์ที่มาเนี่ยเป็นระดับเจ้าวาดชนมากนะครับแล้วก็มาจาก 6-7 ประเทศอ่ะโอ้โหมาจากสหรัฐอเมริกาก็มานะท่านอาจารย์มาอินโดนีเซียก็มาอินโดนีเซียก็มาครับเวียดนามก็ยังมาครับลาวก็มาอีกครับโอ้โหนี่เห็นไหมฮะหลายประเทศมากครับไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเจ้าวาดต่างๆเนี่ยมาโอ้หลวงพ่อคือซาบซึ้งใจว่าหลวงพ่ออายุ96ปียังยืนสอนเหมือนกับพระหนุ่มๆเลยถามนิดนึงพระที่มา500กว่ารูปเนี่ยหลวงพ่อจำกัดไหมว่านิกายไหนไม่เลยครับทุกนิกายมาเรียนได้หลวงพ่อบอกว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ท่านบอกว่าธรรมะเป็นของกลางเป็นของกลางครับพระก็เรียนได้โยมก็เรียนได้ครับแต่ถ้าหากว่าถ่ายทอดให้โยมมากไปแล้วพระไม่ได้ความรู้ทำยังไงแต่นี่ท่านเน้นพระรุ่นที่2เราก็รู้ว่าพระมาเรียนเป็นจำนวนมากเลยครับนี่องค์นี้คือเจ้าวาดมาจากประเทศลาวเนี่ยประเทศลาวครับประเทศลาวครับครับครับองค์ต่อไปอินโดนีเซียครับอินโดและองค์ถัดไปนั่นก็เป็นมาจากสหรัฐอเมริกาท่านอาจารย์เจ้าคุณบุญเลี้ยงอ่ะอ๋อครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมีพูดถึงพระอินโดด้วยนะครับเดี๋ยวท่านหลวงพ่อยังอยู่กับเราเพราะนั้นถ้าโยมมาทำบุญใส่บาตรพระเหล่านี้มันจะได้อานิสงส์มากเพราะว่ากำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอนนี้นะครับครับกำลังเร่งอบรมอย่างเต็มที่ที่ไหนที่วัดศรีรัตนธรรมรามอยู่ที่ตำบลบางพลีครับอำเภอบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิโอ้ครับผมถ้าได้เห็นว่าเลยโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลเลยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวไปนิดเดียวครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับอ๋อครับเลี้ยวซ้ายประมาณ3กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าวัดเลยครับอ๋อ3กิโลจากถนนสุขุมวิทเข้าไปนะครับโอ้ถ้าโยมมีโอกาสไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าใช่7โมงเช้านะ7โมงเช้านะครับ7โมงเช้าครับไปทำบุญใส่บาตรทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ทุกวันเลยครับอ๋อครับจะหาที่ไหนใส่ครั้งเดียวได้500กว่านี่เห็นไหมมันดีมากๆเลยนี่โอกาสเป็นของท่านแล้วแค่49วันอันนี้ผ่านมาแล้ว3วันแล้วผ่านมาแล้ว3วันเอาละ3วันญาติโยมสาธุชนยังมีโอกาสนะฮะอีกตั้ง46วันครับยังเหลือ46วันญาติโยมสาธุชนไปใครไปได้ทุกวันนี่ก็ได้บุญทุกวันถูกต้องแล้วก็ได้บุญมากด้วยนะโยม
ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับครับภาพที่เห็นปรากฏตรงนี้พระ500กว่ารูปมองแล้วหลวงพ่อจะบอกกับญาติโยมยังไงดีมองแล้วอยากจะบอกกับญาติโยมว่านี่แหละคือพระที่มาเรียนวิชาความให้เป็นพระคือหมายความว่าพระที่จะเป็นพระได้เนี่ยต้องเรียนวิชานี้ครับส่วนวิชาทางโลกที่เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกส่วนใหญ่ก็ละความโกรธไม่ได้ครับละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้เพราะฉะนั้นนอพุทธทางกูลหรือนอพระชินสีหรือว่าสาวกของพุทธเจ้าที่จะดำเนินไปสู่การเป็นพระได้เนี่ยต้องเรียนสมาธิเพื่อควบคุมพฤติกรรมของจิตของตนเนี่ยให้มีศีลให้มีธรรมให้มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นเวลานี้พระสงฆ์จำนวน500กว่ารูปเนี่ยกำลังมาศึกษาแนวทางแห่งความเป็นพระอย่างแท้จริงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังทีนี้ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงยังไม่รู้ข่าวครับก็เลยยังอยากให้ญาติโยมได้พากันไปใส่บาตรครับผมทุกเช้า7โมงเช้าญาติโยมที่เคยไปใส่บาตรแล้วแต่ปางก่อนที่เรียนรุ่นหนึ่งคราวก่อนนู้นอ่ะเป็นจำนวนมากคราวนี้ก็คงเป็นจำนวนมากเหมือนกันก็อยากให้ญาติโยมไปใส่บาตรเพื่อที่จะได้ใส่บาตรทีเดียวได้หลายร้อยองค์ได้หลายประเทศเหมือนกันครับครับผมเป็นสิริมงคลครับครับผมเท่ากับโยมได้สร้างบารมีสูงสุดในครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในประเทศเราครับครับและการบิณฑบาตทุกเช้าเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะเป็นองค์นำเป็นองค์นำครับวันทุกวันเลยนี่คือสิ่งที่ญาติโยมจะได้รับโอกาสเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นปกติท่านจะไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาแคนาดาครับนะฮะเป็นปกติอยู่ที่นั่นเพราะว่าอากาศจะอำนวยต่อสุขภาพของหลวงพ่อครับแต่ในคราวนี้ได้มีโอกาสมาอยู่เมืองไทยได้มาอบรมพระภิกษุสงฆ์ในเมืองไทยเป็นระยะเวลา49วันอย่างต่อเนื่องที่วัดศรีรัตนธรรมารามนะอำเภอบางคลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่เยื้องกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวไปนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปถูกต้องครับ3กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าวัดมีป้ายบอกครับมีป้ายบอกชัดเจนครับครับเพียงข้อสำคัญคือว่าการที่พระเจ้าพระสงฆ์มารวมกัน500กว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ง่ายทีนี้ญาติโยมจะไปหาทำบุญกว่าจะได้ครบ500ก็เรื่องยากโอ้โหเดี๋ยวนี้พระหายากใช่ครับบัดนี้พระมาแล้วที่วัดศรีรัตนธรรมารามครับแต่ไม่ใช่พระที่ไอ้คนที่มาปลอมบวชเป็นพระที่ออกข่าวนะไอ้นี่มีเยอะด้วยนะตอนนี้ปัจจุบันญาติโยมพูดเลยก็พูดแล้วระวังให้ดีนะพวกนี้มีมาแล้วปลอมเป็นพระแล้วไปทำความเสียหายหายแล้วก็สื่อก็ไปประโคมข่าวเสียหายปลอมทั้งนั้นครับพระจริงๆพระดีๆไม่ทำพระเดชพระคุณครับครับเนี่ยระวังให้ดีตรงนี้ด้วยนะญาติโยมสาธุชนนะครับแต่ที่นี่หลวงพ่อจะคัดเลือกว่ามีใบสุทธิมีอะไรครบแล้วก็เป็นพระปฏิบัติท่านให้ฉันข้าวมือเดียวมือเดียวนี่ฮะเรียกว่าปฏิบัติอย่างเคร่งเลยบาทฉันข้าวในบาทด้วยเห็นไหมฮะนอกจากฉันข้าวในบาทยังต้องเรียน9โมงเช้าครับไปเลิกนวล11โมง11โมงเสร็จองค์ก็พักแล้วก็ไปเริ่มบ่าย3โมงอีกครั้งหนึ่งครับเผื่อว่าที่สอนมาแล้วให้พระไปทบทวนครับผมตอนเช้าก็พอฉันภัตตาหารเสร็จ9โมงก็ล้างบาตรทำกิจกรรมของวัดครับผมเรียกว่ากิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วไปเข้าโรงเรียนสอน1ชั่วโมงหลวงพ่อก็จะนำเดินจงกรมอีก30นาทีครับผมจากเดินจงกรมก็มานั่งสมาธิอีก30นาทีครับเสร็จแล้วก็ให้พระเนี่ยไปทบทวนว่าหลวงพ่อสอนอะไรเมื่อมีปัญหาบ่ายสามโมงมาถามท่านครับผมท่านจะลงมาท่านจะลงมาแล้วมาสอนอีกครับสอนอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ให้พระนักศึกษาทั้งหลายไต่ถามปัญหาครับว่าที่สอนมานี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ละองค์ก็จะเขียนขึ้นไปถามหลวงพ่อลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็มาเดินจงกรมอีกครับแล้วก็นั่งสมาธิอีกครับอย่างนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายได้ไปทำบุญใส่บาตรกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยโอ้โหอานิสงส์มากมายครับโอ้โหพวกบุญญานิปารโลกัสเมียงปฏิทาหุนติปานิหนังเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมารวยคนที่เกิดมาสติปัญญาดีคนที่เกิดมาหล่อมาสวยเนี่ยเพราะว่ามีบุญหนุนนำครับเพราะนั้นเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเราเกิดมาแล้วสร้างเหตุสร้างใช่ควรจะสร้างบารมีให้แก่ตัวเองมากที่สุดบัดนี้โอกาสมาแล้ ว, ลวที่วัดศรีรัตนธรรมารามครับพระตั้ง500กว่าองค์น่ะครับผมเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะไปใส่บาตรโครงการนี้สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่10พฤษภาคมน่ะโอ้เดือนพฤษภาเลยครับเพราะฉะนั้น49วันตลอดเดือนเมษายนนี่ทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลยโอ้โหญาติโยมทั้งหลายครับถ้ามีโอกาสชวนกันไปทำบุญครับเพราะว่าพระกำลังอบรมเข้มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้โห
อุชุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่เนี่ยคือสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้โยมไปใส่บาตรเท่ากับว่าเอาข้าวไปใส่นาที่ดีๆครับผมเมื่อนาดีข้าวก็ดีโอ้ยงอกงามเมล็ดออกผลเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นควรไปทำบุญใส่บาตรกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างยิ่งครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณครับจะเสริมท่านพระครูตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมท่านรู้สาสมาธิตรงนี้ยังไงท่านสาธุชนทั้งหลายพวกเราที่เป็นชาวพุทธถ้าเราจะสนับสนุนพุทธศาสนาเนี่ยก็สนับสนุนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อยากให้ญาติโยมไปทำบุญใส่บาตรกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้เพราะว่าการทำบุญใส่บาตรนั้นก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมเองด้วยแล้วก็เป็นการทนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างจริงจังด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมไหนที่รู้ข่าวแล้วก็บอกต่อกันไปเพื่อจะได้มาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันเพราะว่าการสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันในคราวนี้ใหญ่หลวงนักเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วแต่เบื้องต้นว่าท่านอยากจะเพาะหน่อพุทธังคูณอยากจะเพาะหน่อศิษยานุศิษย์สาวกของพุทธเจ้าให้ได้รู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ที่ท่านพระครูปลัดมงคลวัฒน์ท่านได้ชี้แจงไปแล้วว่าเริ่มวันที่เท่าไรจบลงวันที่เท่าไรญาติโยมก็ดูเวลาว่าวันไหนที่เราควรจะไปทำบุญใส่บาตรก็เจริญพรตามอัธยาศัยครับผม22ใช่ไหมครับท่านพระครูเริ่มต้นพอได้ปฐมนิเทศไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดโครงการเสร็จแล้ววันนี้ก็เข้าสู่วันที่24ก็3วันผ่านแล้วแล้วก็จะไปสิ้นสุดลงในวันที่10พฤษภาคมตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังหรือว่าพระเดชพระคุณท่านมีคุณพระธรรมมงคลยานจะจำวัดและสอนอบรมพระสงฆ์ที่มาอบรมอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตลอดทั้ง40กว่าวันที่เหลืออยู่นี้ญาติโยมสาธุชนท่านสามารถไปใส่บาตร7โมงเช้าของทุกวันได้ที่นี่ครับผมท่านพระครูครับเพราะว่าการทำบุญเนี่ยเท่ากับว่าเอาสิ่งที่มันหนักๆครับจะทำให้มันเบาบุญคือความเบาบุญคือความเบิกบานบุญคือความชุ่มชื่นในหัวใจครับคนเราถ้าหากว่าขาดบุญไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงใจมันจะห่อเหี่ยวมันจะหดหู่มันจะท้อแท้และมันจะสิ้นหวังถ้าเป็นลักษณะนี้รีบสวดมนต์รีบนั่งสมาธิรีบปฏิบัติธรรมครับและก็สนับสนุนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเพราะนั้นหลวงพ่อได้มาสอนเรื่องไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและทำไมถึงเน้นเรื่องสมาธิก็เพราะว่าสมาธิขณะที่เราบริกรรมพุทโธหรือสัมมาทังนามาพะทะเนี่ยไม่ได้คิดด่าใครเลยครับไม่ได้คิดอิจฉาใครเลยจิตสงบดูดีคำบริกรรมมันก็เป็นศีลแล้วครับมันเรียกว่าปกติไงฮะพอเป็นศีลก็เป็นสมาธิจิตจดจ่อด้วยคำบริกรรมครับจากนั้นก็เป็นปัญญาคือรู้ว่าบริกรรมอะไรมันก็เกิดปัญญาบริกรรมอย่างต่อเนื่องพลังบุญเกิดขึ้นทีนี้ครับความดีเกิดขึ้นเมื่อความดีเกิดขึ้นอย่างที่บอกนาดีก็ต้องอาศัยข้าวที่ดีครับเมื่อข้าวดีไปปลูกนาดีโอ้ยผลออกมางามแน่ครับเพราะนั้นสาธุชนทั้งหลายอยากจะได้บุญกุศลอย่างมากๆไปใส่บุญไปทำบุญใส่บาตรที่วัดศรีรัตนธรรมารามพระตั้ง500กว่ารูปนะครับผมโอ้โหไปนะโยมนะไปใส่ครั้งเดียวได้500โอ้โหจะภูมิใจขนาดไหนโอ้ยข้าพเจ้าแหมได้ทำบุญตั้ง500รูปดีใจจังตกลงชัดเจนญาติโยมเข้าใจแล้วและเดี๋ยวรายละเอียดสามารถจดหมายเลขโทรศัพท์ไปได้นะโยมนะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยที่วัดธรรมมงคลนะหมายเลข023113903023113903และ023111387 023111387ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ เรื่องของสมาธิสักอีกนิดหนึ่งนะหลวงพ่อเจ้าคุณเดี๋ยวจะมีนักสมาธิ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโดยตรงเนี่ย จะเข้ามาในรายการและมาพูดถึงเรื่องสมาธิวันนี้คงจะได้ฟังประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งจากลูกศิษย์ที่จะเข้ามาในรายการต่อจากท่านพระครูปลัดตรงนี้ครับเรื่องสมาธิครับหลวงพ่อครับครับเรื่องสมาธินั้นจริงๆแล้วเป็นหลักของจิตโดยตรงเพราะคนเราที่อยู่ในโลกมนุษย์อย่างมีความสงบสุขอย่างในปัจจุบันนี้
ก็เราก็ได้ใช้สมาธิธรรมชาติอยู่แต่ใช้ไปใช้มามันก็หมดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิที่เราจะฝึกให้เกิดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเนี่ยเราจึงต้องอาศัยเวลาในการฝึกมากอย่างญาติโยมก็มันเป็นเรื่องลำบากถ้าจิตของเราไม่หิวบุญจิตของเราไม่ปรารถนาบุญเนื่องจากวัตถุภายนอกมันครอบงำปัญหาภายนอกมันครอบงำมากจิตของเราก็เลยละเลยเรื่องสมาธิเพราะจิตของเราจึงมีความคิดไม่รอบคอบจิตของเราก็เลยมีปัญหาจิตของเราก็เลยเลือกคิดไม่เป็นเช่นรู้ว่าคิดอย่างนี้เป็นทุกข์เราก็คิดอยู่เรื่อยทำอย่างนี้เป็นทุกข์เราก็ทำไปเรื่อยเพราะเนื่องจากว่าความคิดต่อเนื่องเรื่องสมาธินั้นมันไม่เกิดมีแก่เราด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายเอาจริงๆของชีวิตเรานี้ประกอบด้วยกายและจิตกายนั้นก็กินข้าวเป็นอาหารวันไหนที่เรากินข้าวบูดกินข้าวที่เป็นหมดอายุแล้วก็จะทำให้ท้องเสียจะทำให้เจ็บจะทำให้ป่วยจิตก็เหมือนกันถ้าจิตของเราบริโภคอารมณ์ที่ถูกกระทบที่ไม่พอใจอารมณ์ที่ถูกกระทบที่ไม่ดีใจอารมณ์ที่ถูกกระทบที่ไม่ถูกใจก็เป็นต้นทางแห่งความทุกข์ที่จะมาถึงเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่พวกเราทุกคนไม่ควรประมาทเพราะมันเป็นอาหารของจิตใจเราที่จะต้องใช้อย่างแน่นอนครับผมครับครับนี่คือสมาธินะฮะญาติโยมสาธุชนยังไงก็ตามแต่ถ้าเราสนใจหรือว่ามีความสนใจนี่ทางสถาบันพลังจิตานุภาพได้เปิดสาขาไว้ทั่วประเทศแล้วครับผมทุกแทบจะทุกจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับทุกจังหวัดแล้วนะโยมนะฮะที่ไหนอย่างไรนั้นสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอโทรทัศน์และที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ฮะ023113903 023111387ครับอาจารย์ครูครับครับสรุปก่อนที่จะไปพบช่วงที่2ตรงนี้อาจารย์ครูอยากจะบอกกับญาติโยมเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่สถาบันพลังจิตานุภาพได้รังสรรค์ขึ้นในสังคมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่เด็กอนุบาลเด็กประถมมัธยมอุดมศึกษาจนกระทั่งวัยทำงานและก็วัยชราภาพทั้งหลายทั้งปวงทุกระดับชั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้อาจารย์ครูได้พูดชัดๆเลยครับเพราะว่าชีวิตมันคือการเดินทางครับชีวิตคือการต่อสู้และชีวิตคือการดำรงอยู่อย่างไม่ประมาทครับผมเมื่อชีวิตคือการเดินทางเนี่ยเราไม่รู้เป้าหมายของชีวิตคืออะไรครับถ้าเรามาเรียนสมาธิเราจะรู้เป้าหมายที่ชัดเจนครับโอ้ชีวิตนี้มันต้องสะสมบุญ มันต้องสะสมความดีครับแต่ถ้าหากมัวไปสะสมอย่างอื่นการเดินทางอาจจะพลาดพลั้งได้เพราะนั้นการเดินทางมันต้องมีเสบียงครับจะไปไกลไปถึงพระนิพพานเสบียงคุณพอไหมจะไปแค่อเมริกาเสบียงพอไหมหรือจะไปแค่สิงคโปร์ไปลีคุนยูเนี่ยเสบียงพอไหมถ้าไม่พอไปไม่ถึงเพราะนั้นเสบียงบุญจึงทำให้คนเกิดมาหล่อไงเกิดมาสวยไงเกิดมารวยไงเกิดมาสติปัญญาดีนี่คือเสบียงบุญเพราะนั้นจะไปไกลไปใกล้อยู่ที่เสบียงบุญเราสะสมไว้เถอะทีนี้ชีวิตคือการต่อสู้การต่อสู้ก็ต้องมีกำลังถ้ากำลังของเราอ่อนแอจะไปต่อสู้ได้หรือกำลังกิเลสมันมากมายเราพ่ายแพ้แน่เพราะนั้นเราต้องมีสมาธิถูกต้องเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะทำให้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่ควรประมาทครับเพราะว่าประมาทเมื่อไรพลาดแล้วก็เสียโอกาสถ้าเสียโอกาสแล้วจะกลับมาใช้ชีวิตใหม่โอ้แย่แล้วพิการแล้วป่วยแล้วนอนอยู่ ICU อย่างเงี้ยหมดแล้วพุทโธก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะนั้นโอกาสใดที่ควรทำบุญก็ควรครับอย่างเช่นโอกาสนี้ที่วัดศรีรัตนธรรมรามเนี่ยกำลังเปิดอบรมหลักสูตรครุษาสมาธิให้พระตั้ง500รูปเนาะโอ้โหถ้าโยมไปทำบุญแล้วจะปลื้มใจขนาดไหนครับผมและหลวงพ่อวิริยังก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์สุดท้ายด้วยสุดท้ายที่อายุ96ปีไม่ใช่69นะ96ปีครับและท่านก็แข็งแรงด้วยท่านแสดงเห็นว่าการสมาธินี่ทำให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นการสนับสนุนเมื่อไปใส่บาตรแล้วหลวงพ่อยังให้โยมนี่นะรู้จักทานศีลภาวนาโอ้ให้รู้จัก3อย่างนี่ทานคือให้รู้จักใส่บาตรมาอันดับ2ให้รู้จักภาวนาคือนั่งสมาธิท่านจะให้โยมนั่งสมาธิก่อนที่พระจะให้พรนะหลวงพ่อจะพูดว่าคือปาฐกถาเรียกว่าธรรมะที่บังฉลงลักษณะนี้ท่านจะบอกว่าการทำบุญสบัดได้อานิสงส์อย่างไ รและการนั่งสมาธิมีประโยชน์ต่ออะไรท่านก็จะบอกชัดเจนเสร็จแล้ว
ท่านก็พานั่งสมาธิแล้วก็สวดลักขีคือสวดอิติปิโสปะคะวานี่คือภาวนาทานศีลภาวนาครบเลยเมื่อไปใส่บาตรแล้วยังได้นั่งสมาธิยังได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อโดยตรงโอ้โหบุญมหาศาลเดี๋ยวเบอร์โอ้โหครับหลวงพ่อครับก่อนจะพักช่วงนี้อยากจะสรุปยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ก็เลยสรุปความว่าให้ญาติโยมที่เข้าใจเรื่องสมาธิแล้วก็ทำต่อเนื่องไปสำหรับญาติโยมที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิก็ให้รีบขวนขวายหาแนวทางประพฤติปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนเองแล้วข้อสำคัญที่พวกเราทุกคนเนื่องจากว่าการเวลามันกลืนกินชีวิตเราไปหมดทุกวันทุกวันทุกวันจึงไม่อยากให้เราทุกคนพลาดโอกาสอันสำคัญถึงอยากให้เราทุกคนได้มีความกระตือรือร้นในการที่จะฝึกอบรมจิตตนเองเพราะว่าการเวลานั้นไม่รอเราเพราะเราจะต้องกินเวลาหมดไปทุกวันทุกวันบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นแก่เราเองเพราะเป็นของเฉพาะตนใครทำคนนั้นก็ได้ใครทำคนนั้นก็มีถ้าเราพลาดโอกาสของตัวเองพลาดแล้วก็พลาดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้นให้พวกเราทุกคนต้องรีบเสาะแสวงบุญบุญเป็นเครื่องประดับชีวิตของเราบุญเป็นเครื่องประดับจิตของเราบุญเป็นเครื่องเป็นเสบียงนำเราไปสู่โลกอื่นขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกท่านครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์พระครูปลัดเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาให้สิ่งที่ดีๆแนะนำญาติโยมไปทำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ตรงนี้มีโอกาสต่อไปนิมนต์นะครับได้มาประชาสัมพันธ์บอกข่าวสารดีๆกับญาติโยมตรงนี้น้อยใหญ่ได้ดังฝัน